ตาลเลยใส่แค่เกลืออันนี้เราเริ่มจุดเตาแก๊สเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะแต่เราจะใช้น้ำนิดหน่อยหรือถ้าเราไม่ใช้น้ำถ้าเป็นน้ำเต้าเนี่ยน้ำจะออกมาเองแต่เราก็ผัดเอาอะไรนะข้าวโพดลงไปก่อนแล้วใส่น้ำนิดหน่อยนะคะใช้น้ำแทนน้ำมันอันนี้คืออาหารสุขภาพโดยตรงเลยค่ะค่ะคือข้าวโพดที่เป็นสีเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวโพดจะหวานแล้วถ้าเป็นข้าวโพดสดเนี่ยก็คือหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยลักษณะแบบนี้เราผัดไปสักแป๊บหนึ่งไปบักไปกลางนะค่ะพอข้าวโพดสุกนะคะข้าวโพดอันนี้จะสุกเร็วนะคะสุกเร็วแล้วก็น้ำเต้าลงไปคือน้ำเต้าเนี่ยเวลาพี่น้องหั่นนะคะน้ำเต้าเนี่ยเวลาเราผัดเราหั่นบางนิดนึงเราไม่ต้องหั่นแบบหนาเหมือนแกงเลียงหรือต้มจืดอะไรก็ได้นะคะเนี่ยลงแล้วเติมน้ำนิดนึงนะคะคืออันนี้จะเป็นฤทธิ์เย็นนะคะฤทธิ์เย็นทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ถ้าพี่น้องจะเพิ่มฤทธิ์ร้อนพี่น้องก็ไปอะแดปเองก็คือเอากระเทียมลงไปคลุกสักหน่อยนึงก็จะเป็นเพิ่มฤทธิ์ร้อนเข้าไปนะคะคือทุกท่านเลยเวลาทำอาหารเนี่ยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าครัวทางของเราเนี่ยใช้แบบนี้ฉันต้องทำแบบนี้เป๊ะๆไม่ใช่นะคะเราสามารถที่จะไปเพิ่มที่มันเป็นฤทธิ์ร้อนเข้าไปได้นะเหมือนที่อาจารย์บรรยายเมื่อคืนน่ะเห็นไหมคะอาจารย์เมื่อคืนบรรยายแบบคมชัดลึกมากเลยนะคือฟังท่านอาจารย์แล้วเมื่อคืนอย่างคนที่ไม่เข้าใจที่มาแบบหลายครั้งไม่เข้าใจคิดว่าเมื่อคืนเนี่ยเข้าใจมากแล้วว่าการปรับสมดุลร้อนเย็นน่ะแล้วก็ต้องคือเราต้องเข้าใจอีกเรื่องนึงว่าร้อนหลอกเป็นยังไงเย็นหลอกเป็นยังไงด้วยค่ะอันนี้คือเราอ่ะจะไม่ค่อยรู้ประเด็นของอันนี้นะคะเย็นหลอกร้อนหลอกเป็นอย่างไรเอาแม่ครัวเมื่อกี้เราได้เตรียมผักไว้มาให้ลวกด้วยนะคะเราแต่ตอนนี้เราไม่ข้าวโพดก็จะสุกแล้วอย่างเงี้ยค่ะหั่นบางๆนิดนึงชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่เอาบางหน่อยอันนี้คือน้ำเต้านะคะน้ำเต้าเนี่ยที่เราโชว์อยู่เนี่ยนะคะพี่น้องเราปลูกนะคะพี่น้องจิตอาสาเราปลูกแล้วก็เป็นไร้สารด้วยแล้วก็เป็นผักฤทธิ์เย็นค่ะค่ะแม่ครัวเราไม่ต้องช้อนใหญ่ขนาดนี้เนาะเราเอาช้อนเล็กๆกับช้อนชานะคะถ้าใหญ่เกินมันเผลอตัวได้นะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินนะคะค่อยๆค่อยๆเติมไปทีละนิดแล้วชิมแต่เนี้ยก็สุกแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะคือเราไม่ต้องเอาจนแบบเงาะเละไงคะเอาแบบพอสุกเพราะว่าผักเราอ่ะเป็นผักไร้สารอยู่แล้วสามารถกินดิบได้นะถ้าเป็นลูกเล็กๆเราก็กินดิบได้นะโอเคชิมไหมคะมีช้อนมาชิมไหมชิมหน่อยไหมคะชิมไม่เค็มก็ที่สองแล้วนะคะวันนี้แบบง่ายๆเลยง่ายมากคือจะบอกว่าของที่เรามีอยู่ในครัวเราก็จะเอามาทำให้พี่น้องนะคะวันนี้เราไม่ได้ต้องไปหาซื้ออะไรที่มันยุ่งยากอะไรที่เรามีหรือว่าพี่น้องจิตอาสาเราเนี่ยติดไม้ติดมือเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอาวัตถุดิบที่อยู่ในครัวนะคะมาทำเมนูในวันนั้นๆนะคะพรุ่งนี้เราก็จะ